กิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปไม่ยินดีไม่ขัดเคืองกับความเป็นจริงใจสงบแล้วก็รักษาใจให้ดีภาวนาทุกลมหายใจสู้กับใจตัวเองใจไม่อยากภาวนาเราก็ต้องอดทนปราลบความเพียรต้องสู้กับใจใจขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหานอนเราก็ตั้งหลักตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทใจของเราชอบคิดชอบนึกออกไปเราก็รู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งคิดดีให้เรามีสติรู้ว่าความคิดปรุงแต่งคิดไม่ดีให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดนึกสังขารปรุงแต่งให้เราเห็นใจตัวเองเรามาปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราไม่อดทนกิเลสก็เผาให้เราเบื่อหน่ายท้อถอยฟุ้งซ่านรำคาญใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนิวรธรรมมาขวางใจเราต้องอดทนนั่งปวดนั่งเมื่อยแล้วก็ทำใจเฉยใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติมีสติรู้เท่าทันความคิดนึกพิจารณาลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรกระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงยุบไปข้างหลังลมก็หายใจออกมากระทบปลายจมูกให้เราวิตกวิจารณ์อยู่กับลมทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมอาปนสติให้ใจของเราตั้งมั่นให้ใจเราเข้าถึงธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกมีความเพียรมีความพยายามภาวนาไว้ทุกลมหายใจอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้เราตั้งใจปฏิบัติลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโธเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของเห็นทั้งกายทั้งใจใช้ตาสติตาปัญญากายของเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมเข้ามามีสติมีสัมปชัญญะ อาตาปีปารภความเพียรทำสติให้ต่อเนื่องให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายนะเราทำความดีต้องเข้มแข็งต้องอดทนให้เรามีสติเป็นมหาสติทำสติให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าภาวนาพูดลมหายใจออกภาวนาว่าโธแล้วก็ยึดหลักภาวนาไว้ใจไม่สงบเราก็ภาวนาให้มากใจคิดนึกอะไรให้เรารู้เท่าทันแล้วก็ตั้งหลักภาวนาตั้งใจภาวนาบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาทำสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจใจร้อนเราก็มาภาวนาทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ภาวนาทำใจให้สงบได้บุญอะไรไม่เท่ากับการที่มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเปลี่ยนใจเราได้ใจเราดีเราก็รักษาไว้ใจเรามีสติเราก็ทำสติให้ต่อเนื่องใจเราสงบนะเราก็พยายามรักษาความสงบรักษาใจเจ้าของไว้อะไรไม่ดีเราก็เพียรละนะเมื่อเราละบาปแล้วเราก็ไม่ให้บาปเกิดขึ้นสิ่งไหนที่เราภาวนาทำให้มีขึ้นแล้วเราก็รักษาไว้ทำกายให้สงบวาจาให้สงบทำใจให้สงบนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็แก้ใจของเราเองใจร้อนเราก็ปฏิบัติทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ปฏิบัติทำใจให้สงบมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราต้องมีการปฏิบัติธรรมให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราเข้าถึงปฏิบัตินี้ก็คือการที่เรามีความเพียรความพยายามมีสติอยู่ที่ใจนี่เองนั่งหลับตาให้เราภาวนาให้เรามีสติพิจารณาให้มากลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโท ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมนะอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปให้เราตั้งหลักตั้งใจน้อมมาเห็นกายตนเองเป็นฐานเป็นที่ตั้งเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเห็นกายของเรามีลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกสู้กับใจตัวเองใจของเราคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดนึกเราก็รักษาใจให้ดีน้อมมาปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานาน้อมมาเห็นกายตนเองเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมมาเห็นศีรษะมีเส้นผมแล้วก็ทำความรู้กำหนดดูเกศาผมเกศาผมให้หลับตาเส้นผมที่เราเคยดูแลทุกวันเวลาอาบน้ำนะต้องสระผมนะต้องใช้แชมพูนะทำให้เส้นผมสะอาดสระแล้วทุกวันพอตื่นมาเส้นผมก็มีกลิ่นนะพอตกบ่ายเย็นสายค่ำเส้นผมก็กลายเป็นของไม่สะอาดขึ้นมาอีกต้องสระทุกวันต้องดูแลทุกวันพระภิกษุสามเณรเวลาปรงผมนะมีโกนจดศีรษะแล้วเส้นผมก็ขาดร่วงนะร่วงลงดินกลายเป็นดินไปนะเส้นผมที่อยู่บนศีรษะไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยจึงใช้คำว่าปรงผมว่าตัวเราก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงก็ไม่มีเป็นดินไปนะอยู่บนศีรษะก็เรียกว่าเส้นผมเกศาผมเกศาผมพอเรามีโกนจดตรงผมหลุดล่วงไปแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยกลายเป็นดินไปเราก็หมั่นพิจารณาว่าเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเส้นผมเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนใจของเราก็จะได้สงบลงทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้น้อยลงความโลภความโกรธความหลงก็จะได้เบาบางจากการที่เรามีสติมีปัญญาในการปฏิบัติธรรมกำหนดดูเกศาผมเกศาผมนะที่เราตัดทิ้งไปแล้วนะเราก็ไม่คิดจะเป็นเจ้าของที่อยู่บนศีรษะต้องดูแลมีกลิ่นมีคราบมีรังแคเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังตอนหนุ่มสาวเส้นผมก็ดกด พอเราแก่เฒ่าชราเส้นผมก็เปลี่ยนเป็นงอกเป็นขาวไปเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคนที่ตายไปแล้วก็มีเส้นผมถูกไฟก็เป็นขี้เถ้าไปเส้นผมก็ไม่มีเอาเวลานี้เราก็ใช้สติใช้ปัญญากำหนดนะเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพิจารณาไปด้วยเกศาผมเกศาผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นรอบกายตนเองเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าขนก็ไม่ต่างอะไรกับเส้นผมนะเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาให้เราเกิดสติเกิดปัญญาให้มากเห็นตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีให้เราหลับตาเห็นเล็บตนเองที่หัวแม่มือนิ้วโป้งปลายนิ้วจะมีเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสีงอกยาวแล้วก็ตัดทิ้งไปเล็บเท้าก็ดีเห็นเล็บตนเองใจก็สงบน้อมมาเห็นเล็บนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บพิจารณาเล็บเป็นอย่างไรมีสันฐานสั้นยาวอย่างไรมีสีนะตอนหนุ่มสาวเล็บก็ดีนะดูแล้วมีความงดงามแต่ความเป็นจริงแล้วก็ไม่งดงามนะพอแก่เฒ่าชราเล็บก็เปลี่ยนไปนะเป็นของไม่เที่ยงพอนานไปนานไปเล็บที่เราตัดทิ้งไปก็กลายเป็นดินอีกเช่นกันนะเวลามีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บนะเจ้าของต้องรังเกียจต้องเอาอะไรทำความสะอาดเป็นประจำหลับตาน้อมมาเห็นเล็บณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันจากนี้ไปให้เราใช้สติใช้ปัญญาเหมือนแสงสว่างนะทำใจให้ตื่นน้อมมาดูของภายในปากทันตาฟันทันตาฟันฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีมีลักษณะเป็นซี่ๆฟันก็มีกลิ่นกลิ่นก็เป็นน้ำลายเศษอาหารตกค้างบูดเน่าก็มีกลิ่นถ้าเราไม่แปรงไม่ล้างเช้ามาเราก็ทนไม่ได้นะเราก็พิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันดูแลอย่างดีทุกวันฟันก็ยังผุก็ยังพังนะเราต้องไปถอนทิ้งไปทำให้เราปวดทำให้เราเป็นทุกข์ถอนไปแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ฟันก็กลายเป็นดินไม่มีใครเป็นเจ้าของน้อมมาดูของภายในปากใช้ตาสติตาปัญญาน้อมเข้ามาบริกรรมไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาเห็นพิจารณารอบกายตนเองตะโจหนังตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนอยู่ในฐานะใด ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นธรรมะปรากฏเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เรามีสติมีปัญญาน้อมมาดูตะโจหนังตะโจหนังนะผิวหนังเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดมีเหงื่อมีไขปนเปื้อนนุ่งห่มผ้าแล้วนะผ้าก็กลายเป็นของไม่สะอาดไปด้วยมีคราบมีไขต้องซักทุกวันตะโจหนังตะโจหนังเป็นอนิจจังหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่ลงอายุมากขึ้นผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหี่ยวย่นที่สุดแล้วไม่ว่าหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่นะเมื่อหมดลมหายใจแล้วเขาเอาไปเผาผิวหนังก็ไม่มีนะกลายเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าไปให้เราทำสติน้อมมาดูของที่มีอยู่ในกายเราเป็นธรรมะมาปฏิบัติธรรมมีสติมีปัญญาดับทุกข์ที่ใจแก้ปัญหาที่ใจใจร้อนเราก็มีสติรักษาใจทำใจให้เย็นใจเราเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นเราก็มีสติมีปัญญามาดูผมขนเล็บฟันหนังหาทางดับทุกข์ที่ใจเราใจที่เป็นทุกข์ก็เบาบางลงจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงสังขารผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกนะเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์มีฟันก็ปวดฟันมีหัวก็ปวดหัวนะร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดพิจารณาให้มากนะที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาผิวหนังของเราแท้ที่จริงก็ไม่มีพ่อแม่ก็ให้มาตั้งแต่เล็กๆเราก็อาศัยน้ำนมอาศัยดื่มขนมนมเนยอาศัยข้าวปลาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเติบใหญ่เติบโตขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็เสื่อมเป็นแก่เฒ่าชราละผิวหนังของเราก็บังคับไม่ได้เป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกของมีคมผิวหนังก็ฉีกขาดต้องดูแลอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะให้เรามีสติมีปัญญาอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกษาผมเกษาผมเป็นมูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานกรรมฐานทั้งห้าผมขนเล็บฟันหนังปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้จะเป็นเพศชายเพศหญิงคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะเหมือนกันทำให้ใจสงบได้ทำให้ใจเรามีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาธรรมะก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษาทิฏฐิมานะก็น้อยลงความโลภความโกรธความหลงก็น้อยลงมีแต่ความสงบมากขึ้น จากการปฏิบัติธรรมใจร้อนมาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วใจก็เย็นใจไม่สงบคิดนึกเรื่องมากมายกลับมาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วปัญหาก็ไม่มีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็แก้ปัญหาก็แก้ที่ใจเราก่อนเห็นใจเราให้ได้รักษาใจของเราให้ดีอย่าปล่อยใจให้ความคิดมาทำร้ายใจเราให้สังขารมาปรุงแต่งให้ใจเราเป็นทุกข์มากมายเกิดความไม่สงบทางปฏิบัติธรรมก็คือการที่เรามีสติสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาเห็นทุกข์ก่อนทุกข์กายผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ดีเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเรามีสติมาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรามีทุกข์แล้วต้องกำหนดสัมมาทิฏฐิให้เห็นทุกข์ก่อนทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีสังขารปรุงแต่งคิดนึกก็ดีเราก็กำหนดทุกข์เพราะความคิดที่เราปล่อยใจเอาความคิดทำร้ายใจเราเองแล้วเราก็เผลอชอบคิดเราก็ระวังใจให้ดีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเรานั่งเบื้องต้นนั่ง5นาที10นาทีเวทนาก็น้อยนั่งแล้วก็เบานั่งครึ่งชั่วโมงไปแล้วเวทนาก็ปรากฏมีทุกข์เกิดขึ้นเราก็กำหนดดูทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีชอบใจเราก็หลงคิดแล้วเป็นทุกข์เราก็หลงเอาความคิดมาคิดอีกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาทางกายมีเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่เป็นอุเบกขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาทางจิตสมนัสยินดีโทมนัสขัดเคืองเสียใจอุเบกขาเฉยๆก็เห็นเวทนาทางจิตเป็นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามีสัมมาทิฏฐิเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตของเราเป็นอย่างไรเราก็พิจารณาให้มากนั่ง5นาที10นาทีปล่อยจิตปล่อยใจไปถึงไหนหรือ5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งรักษาจิตรักษาใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเราก็รักษาใจให้ดีรักษาจิตให้ดีเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราธรรมที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดสิ่งที่เราต้องละคือสมุทัย สมุทัยคือตัณหาคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามคุณตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นภวตัณหาคือวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็ระวังใจให้ดีนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เองนะเราก็ระวังใจมาละที่เหตุเกิดตัณหาขึ้นมาอยากมีอยากเป็นเราก็ละไม่ไปยึดมั่นเกิดความทุกข์อะไรมากมายเราก็กำหนดดูเราก็ปล่อยวางนะไม่ไปขัดเคืองอะไรมีตัณหามีอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานนะคิดว่ามีตัวมีตนคิดว่าเป็นเราเป็นเขาใจของเราก็เป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้นี่เองมีตัณหาและอุปาทานเราก็ปฏิบัติธรรมเราก็ดับทุกข์ดับที่ตัณหานี้เองดับที่สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับที่ใจเจ้าของนี่เองไม่ต้องไปแก้ทุกข์ที่ไหนไม่ต้องไปดับทุกข์ที่ไหนนะเรื่องทั้งหมดนะก็มาอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองถ้าเราทำใจสงบได้ทำใจของเรามีที่พึ่งมีสติมีสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะนะใจร้อนเราก็ทำใจเย็นมีสติใจไม่ดีเราก็รักษาใจทำใจให้ดีทำความรู้ทำความเห็นนะเห็นกายเราเห็นใจเจ้าของพยายามตั้งกายให้ตรงยืดกายขึ้นมานะยืดกายตรงๆไว้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยนะนิโรธความดับทุกข์ได้การปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้นี่เองเวลามีทุกข์แล้วเราก็กำหนดนะค้นหาพิจารณาให้เกิดสมุทัยนะเหตุเพราะเราทำขึ้นเองนะไปยึดมั่นถือมั่นเหตุเพราะว่าเราหลงเป็นตัวเป็นตนนี่เองนะเราก็ดับนะดับที่เหตุนี่เองนะเพียรละสมุทัยทุกเนี่ยเราต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละนะก็คือสมุทัยเพียรละความปรุงแต่งคิดนึกตัณหาอุปาทานเราก็เพียรละให้เรามีสตินะก็เป็นทางดับทุกข์นะก็คือหนทางปฏิบัตินะก็เป็นมรรคนั้นทางที่เรามาให้ทานรักษาศีลภาวนามาเจริญสตินะก็เป็นหนทางที่จะมาเข้าสู่มรรคผลนะถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์นี่เองวิริเยนะทุกขมัจเจตินะเราไม่ต้องไปเพียรที่ไหนเลยเพียรที่ใจเจ้าของให้เรามีสตินะคิดนึกอะไรให้เรามีสติปวดเมื่อยตรงไหนเราก็มีความอดทนนะเราต้องมีความอดทนให้มากนะที่เราไม่อดทนนะกิเลสก็เผาเรานะเราปวดเราเมื่อยทนไม่ไหวความคิดนึกปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีสติมีปัญญาเวทนาเกิดขึ้นนะเราก็วางเฉยเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปจิตใจต้องเข้มแข็งการปฏิบัติธรรมจิตใจต้องเข้มแข็งต้องอดทนไม่หวั่นไหวสุขทุกข์อย่างไรให้เราเข้มแข็งไว้ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีอย่างอื่นแก่เราก็แก่คนเดียวเจ็บเราก็เจ็บคนเดียว เวลาเราจะตายจริงๆไม่มีใครตายกับเราเราก็ตายคนเดียวเรื่องหาที่พึ่งให้ได้นั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยนะเราก็ต้องมีสติมีปัญญานะปวดเมื่อยเนี่ยเป็นอาการของการปฏิบัติธรรมนะนั่งแล้วปวดเมื่อยเราไม่ปฏิบัติธรรมนะปวดเมื่อยก็ทำร้ายเจ้าของนะนั่งที่ไหนก็ปวดไปอยู่ที่ไหนก็เมื่อยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาปวดเมื่อยเป็นประโยชน์ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราอดทนทำให้เรามีสติมีปัญญาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อหาทางดับทุกข์นี้เองเห็นเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ยินดีไม่ขัดเคืองนั่งแล้วเบื่อหน่ายท้อถอยนั่งแล้วก็หดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้คร้านนะก็เป็นนิวรธรรมทินะมิทธะนะมาขวางกั้นเราก็พยายามยกจิตยกใจขึ้นมานะปรารภความเพียรให้มากทำใจให้ตื่นพิจารณาให้มากอย่าไปนั่งแล้วถูกนิวรณ์ครอบงำนั่งแล้วก็เป็นทุกข์นั่งแล้วก็เบื่อหน่ายท้อถอยฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือรอบรู้ในกองสังขารของเราเองเห็นกายของเรามีปวดมีเมื่อยนะก็เป็นสังขารที่เรามีปัญญาเห็นสังขารคือรอบรู้ในความคิดนึกปรุงแต่งสังขารทั้งหลายนะเราก็มาเห็นสังขารความคิดนึกปรุงแต่งเราก็มาละสังขารนะมาพิจารณาดูเตสังวูปสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะลองกำหนดพิจารณาดูนะเวลามีงานศพนะพระเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ชักผ้าบังสุกุลการชักผ้าบังสุกุลนั้นก็มีบทสวดให้เรามีสติน้อมมาปฏิบัติอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนะเตือนสติตนเองสังขารคือร่างกายจิตใจนี่เองนะต้องคอยระงับเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เป็นสังขารนะใจที่คิดนึกปรุงแต่งก็เป็นสังขารเช่นกันฉะนั้นอย่าหวั่นไหวนะโอกาสที่เรามาปฏิบัติธรรมโอกาสที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาเห็นกายเห็นใจเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งนะแล้วก็มีสติมีปัญญานะมาพิจารณาเตสังวูปสโมสุขโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะเป็นโอกาสที่เรามาปฏิบัติธรรม มาดับทุกข์พ้นทุกข์ในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นขอให้เราปรารบความเพียรให้มากอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ท้อถอยให้จิตใจตั้งมั่นหนักแน่นดังแผ่นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็วางเฉยได้ใครจะเอาของมีค่ามากองไว้เป็นเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆมากองไว้แผ่นดินก็ไม่ได้ยินดีอะไรจิตใจก็เช่นกันมาปฏิบัติธรรมแล้วให้ใจเข้มแข็งสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ยินดีไม่ขัดเคืองใจก็ยังตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทำใจให้หนักแน่นให้ดังแผ่นดินทำใจของเราให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีความแก่เราก็แก่คนเดียวเราก็ต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเวลาเจ็บเราก็เจ็บคนเดียวก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีธรรมโอสถรักษาใจเราให้ได้เวลาเราจะตายจริงๆไม่มีใครที่จะแทนเราได้เราก็ต้องมีสติมีปัญญาให้เราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นผู้ไม่ประมาทฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนี่เองสุขทุกข์อย่างไรเห็นธรรมในปัจจุบันให้เราปฏิบัติให้มากปรารบความเพียรให้มากเราทำความเพียรเท่าไหร่ก็เป็นบารมีธรรมขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเนคขมมะบารมีเมตตาบารมีปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีฉะนั้นเรามาทำความเพียรมากเท่าไหร่เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเจ้าของนั่นเองอย่าได้เบื่อหน่ายอย่าได้ท้อถอยนั่งปวดนั่งเมื่อยก็เป็นโอกาสที่เรามาเห็นสังขารคิดนึกปรุงแต่งเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตัวตนเราก็ไม่มีนะคนที่ตายไปแล้วมีขามีแขนเหมือนกันเอาไปเผาไฟเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนตอนเรามีลมหายใจก็นึกว่ามีตัวมีตนพอหมดลมหายใจแล้วก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนชีวิตของเราก็มีเท่านี้เองมีมาก็ลมแล้วก็หมดลมก็ไม่มีอะไรก็อย่าได้ประมาทว่าเรายังมีตัวมีตนมีเรามีเขาก็ถูกตัณหาครอบครองยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนนั่นเองถ้าขอให้เข้มแข็งไว้ปวดเมื่อยตรงไหนก็ให้พิจารณาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไหลออกไปให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจนี่เองฉะนั้นก็ขอให้เรามีสติมีปัญญาให้มากปัญญาหมายถึงแสงสว่างนั่งแล้วก็มาเห็นใจตัวเองนั่งแล้วก็มาเห็นสังขารของเจ้าของตามความเป็นจริงจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เราทำความรู้ทำความเห็นน้อมเข้ามาดูกายเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นตามความเป็นจริง น้อมเข้ามาดูกายเรากายของเรามีปวดมีเมื่อยแข้งขาของเรามีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราวางใจเฉยได้นั่งแล้วมีการปฏิบัติธรรมมีการพิจารณาสังขารตนเองร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทิฏฐิมานะตัวตนความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเราก็มากำหนดพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วมีสติมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงตามหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาเห็นที่กายเราเห็นที่ใจเจ้าของเท่านั้นการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยความภาคความเพียรเราก็มาทำสมาธิรู้จักทำสมาธิรู้จักพิจารณาช่วงที่เรามีสมาธิเวลานี้เราก็จะทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธน้อมมาเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นร่างกายตนเองจากนี้ไปทำความรู้สึกว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านขวาช้าๆแล้วก็ค่อยเลื่อนไปถึงเข่าด้านขวาแล้วกำหนดคว่ำลงจับที่เข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดยกมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็ถือโอกาสนี้รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วในการให้ทานรักษาศีลภาวนาเราก็น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีคุณพ่อคุณแม่ก็ดีคุณครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางเท้าจตุบาลทั้งสี่เราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตามาเธอศีลปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสนิทศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรเป็นอสุรกายหากท่านเหล่านั้นมีทุกข์ก็ขอโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเคยล่วงเกินท่านแล้วขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราได้ทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดได้โปรดมาอนุโมทนาด้วยปรารถนาให้หมู่สัตว์ทั้งหลาย สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ละมรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญนะกายที่เป็นบุญเราก็มาเปล่งวาจาแผ่เมตตาให้เป็นบุญเป็นพลังบุญพลังสามัคคีในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมโดยความพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุตลอดจนญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะวันออกพรรษานะพระภิกษุที่จำพรรษาในอาวาสตลอดไตรมาส 3 เดือนเนี่ยวันนี้ก็จะมีการปรวนาวันออกพรรษาคือได้และมาอยู่รวมกันตลอด3เดือนเนี่ยก็บางครั้งมีการกระทบกระทั่งกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะก็มาภาวนารับใช้กันว่าด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเคยล่วงละเกินท่านด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเนี่ยก็ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะภาวนาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีทุกข์มีภัยก็มาช่วยกันแก้ปัญหานะก็ทำให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นมานะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ 2,000 กว่าปีแล้วนะพระที่มาจำพรรษาก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ถึงเวลาออกพรรษาก็มาภาวนารับใช้กันว่าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นกิจของสงฆ์เนี่ยนะพวกเรามาก็มาอยู่รวมกันก็ขอให้มาบอกนะเราก็จะมีจิตใจเสียสละมาช่วยกันนะอะไรที่ทำผิดพระธรรมพระวินัยก็ขอให้ท่านเมตตามาชี้แนะนะเมื่อชี้แนะแล้วก็มีสติมีปัญญาที่จะแก้ปัญหานั้นนะก็มีแต่ความผาสุกนะถ้าเกิดว่าการจำพรรษาของอาวาสนั้นนะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมนะก็จะเป็นศีลเนคขมมะถือศีล 8ทุกวันพระก็มีทุกวันอุโบสถก็มี ทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็มีแล้วบางคนก็ไม่อยู่เลยตลอด3เดือนเลยก็มีนะก็อยู่ที่จิตใจที่ตั้งเอาไว้นะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับทำให้กับตัวเองนะถ้าเราไม่ปฏิบัตินะก็เราก็ไม่ได้เมื่อเราทานข้าวนะทานข้าวเนี่ยถ้าเราได้ทานนะทีละน้อยทีละน้อยทีละคำทีละคำนะไม่นานก็อิ่มเราก็รู้รสอาหารเราก็อิ่มแล้วเราก็รู้จักความว่าอิ่มฉันใดก็ฉันนั้นมาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะก็ต้องได้ลิ้มรสในการปฏิบัติธรรมว่าความสุขเป็นยังไงความสงบเป็นยังไงนะแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเห็นอารมณ์เจ้าของเป็นอย่างไรก็เหมือนทานข้าวทีละคำทีละคำมาครั้งหนึ่งก็เห็นครั้งหนึ่งมาตลอดพรรษา3 เดือนก็ได้การประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องก็เห็นกายเห็นใจว่ากายของเราเป็นอย่างไรนะกายของเรานี่เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเลยนะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะต้องเห็นให้มากนะเห็นว่าตัวเราต้องแก่ผมขนเล็บฟันหนังมันแก่อยู่แล้วนะไม่มีเวลาไหนหยุดแก่เลยนะพอเกิดออกมาจากครรภ์ปุ๊บเนี่ยมันแก่ตั้งอยู่ในครรภ์แล้วพอออกจากครรภ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เสื่อมไปเรื่อยนะเสื่อมตั้งแต่ออกมา1 เดือน2 เดือน3 เดือน4 เดือน5 เดือนแต่เราเรียกว่าโตหรือว่าเจริญนะโตไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยจน10 ขวบ20 ขวบพอ30เรียกว่าแก่แล้วจริงๆมันก็เจริญเหมือนกันนะมันก็แก่ไปแก่ไปพอ50นะก็เสื่อมละไม่เรียกว่าแก่เรียกว่าเสื่อมละจริงๆก็เจริญอีกแหละก็เริ่มมาจากทีแรกเหมือนกันมันก็ไม่หยุดนะความแก่ความเสื่อมไม่เคยหยุดเลยมันก็เหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งเป็นอย่างนั้นนะสังขารนะมันตั้งแต่ปฏิสนธิมันก็เริ่มทำงานนับ1เลยนะแล้วมาถึงวันเนี้ยร่างกายของเราก็เป็นของไม่เที่ยงนะแก่ทุกวันแล้วก็เจ็บในที่นี้เป็นทุกข์เนี่ยความหมายคือว่าทนไม่ได้นานอยู่กับเราไม่ได้นานร่างกายของเรายังไงทุกข์ยังไงก็ไม่ถึง100 ปีหรอกนะไม่มีนะคนเรา50 ปี60 ปี70 ปี80 ปี90 ปีไม่ไหวแล้วทุกข์ไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วก็ตายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาร่างกายของเรายังไงก็เป็นอนัตตานะเรานึกว่าเรามีตัวมีตนพอตายไปแล้วนะก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินตัวตนเราก็ไม่มีนะก็ถูกต้นไม้หรือว่ามูลหนอนเอามาชอนชัยกินหมดแหละตัวเราก็ไม่มีนั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นผู้ไม่ประมาทนะเราถูกวันเวลาเกินกินชีวิตเราหมดไปแต่สิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ได้บุญได้บารมีนะมาเห็นจิตเห็นใจมารู้จักบุญรู้จักบาปนะกลัวบาปนะบาปทางกายของเราทำไปแล้วมันให้ผลที่ใจนะเราไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปล่วงเกินเขาชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียเก่าคำหยาบเนี่ยบาปทางกายเราทำไปแล้วนะผลมันมาอยู่ที่ใจนะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยทำไมมันมาได้นะก็คือกรรมนะกรรมที่เราทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะก็จะเป็นผลเขาเรียกว่าวิบากเนี่ยก็คือผลของกรรมนะถ้าเราทำกรรมดีนะก็มีวิบากผลก็เป็นกุศลนะก็ทำให้เราสบายใจเราถือศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นกรรมที่ดีเป็นบุญก็มาเลี้ยงใจเราแล้วก็ภูมิใจว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเรามีบุญนะบุญมารักษาใจเราได้แต่ถ้าเราไม่มีบุญนะเราชอบใจในเรื่องทำให้ตนเองเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่มีบุญนะบุญเป็นสติบุญเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีบุญคิดแล้วก็เป็นทุกข์เราก็คิดอีกทำร้ายตัวเองทั้งที่บาปเราต้องละแต่พอเราไม่มาปฏิบัติธรรมนะบาปเราไม่ละนะเราชอบใจความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอบอกให้ละเราก็ชอบสะสมเข้าไปความโกรธเพราะว่าไม่ดีเราก็ยังผูกโกรธไว้อีกทั้งที่โกรธไม่ดีทำร้ายใจเราแต่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เห็นความโกรธในใจเราไม่ได้เห็นกิเลสเห็นกรรมเห็นวิบากมาติดที่ใจเราความโกรธเนี่ยไม่ได้มาเห็นนะก็ผูกโกรธไว้สุดท้ายแล้วความโกรธนั้นไม่มีใครทำร้ายเราเลยกรรมที่เราทำมาทำร้ายใจเราเองนะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีผลมาลงที่ใจเราแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตรงที่เรามีสติมีปัญญาจะพูดเราก็มีสตินะจะทำอะไรเราก็ระวังยิ่งความคิดเนี่ยยิ่งระวังอยู่คนเดียวระวังความคิดถ้าอยู่กับมิตรก็ให้ระวังวาจาแต่นั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีใครทำร้ายเราหรอกนอกจากความคิดในตัวเรานะความคิดในตัวเราทำร้ายเราลองนึกให้ดีว่าที่เราเสียใจที่เราทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราก็จะไม่ทุกข์แต่ที่เราเสียใจที่เราทุกข์เนี่ยยังไงความคิดเนี่ยทำร้ายเราความคิดในตัวเราความคิดในใจเราทำร้ายเราถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ดับที่ความคิดเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนะรู้จักความคิดตนเองสังขารปรุงแต่งนะเรื่องนิดเดียวเราก็ลามไปถึงไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่หยุดนะแล้วก็มาปรุงแต่งให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับนะแต่พอเรามีสติมีปัญญาให้เราภาวนานะก็สู้กันภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติก็สู้กันสู้กับความคิดสู้กับกิเลสนั่นแหละนะกิเลสมีอะไรบ้างนะมีความโลภความโกรธความหลงนะก็เป็นให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นะแล้วก็ให้เราเนี่ยทุกข์ยากลำบากแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมให้เรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยกิเลสมันก็มีนะมีมาทำให้เราทนไม่ไหวแต่เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะสร้างบุญสร้างบารมีมาแค่ไหนนะเราสร้างบุญสร้างบารมีมาแค่ไหนเช่นกันนะแล้วเราจะประมาทได้อย่างไรนะพระองค์ท่านไม่ประมาทเลยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนะเราไม่ควรเลยที่เราจะต้องไปรอว่าปฏิบัติวันนั้นวันนี้ก็ปฏิบัติที่ใจเรานี่แหละนะปฏิบัติที่ใจเราให้เรารู้ทันใจเราคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้ว่าคิดอะไรนะแล้วพอเรารู้อย่างนี้มากขึ้นนะความคิดเนี่ยก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าความคิดเนี่ยจะไม่มีประโยชน์นะเรียกว่าเรามีปัญญาแล้วนะไม่เอาความคิดนี้ไปทำร้ายคนอื่นไม่เอาความคิดมาทำร้ายตนเองคิดเมตตาดีกว่าคิดให้อภัยดีกว่าคิดให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดีกว่านะคิดให้เรามีสติมีปัญญามารักษาใจเราดีกว่านะก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นทุกข์แล้วก็ไม่ไปโทษใครละนะทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยทุกข์อยู่ที่กายที่ใจเรามาเห็นทุกข์แล้วก็มาหาเหตุที่ทุกข์เนี่ยก็เพราะตัณหาอุปาทานนี่เองแต่นั้นพอเรามีสติมีปัญญาเราก็เห็นเหตุ เหตุที่เกิดทุกข์คือสมุทัยก็คือตัณหาตัณหามีอะไรกามตัณหายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคืออะไรคือวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นดักไว้สามทางเลยเริ่มแรกเราก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสในกามคุณพอติดแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ได้ก็ทุกข์อีกก็ดักไว้สามทางเลยสมุทัยตัณหาก็ดักไว้ทั้งสามทางเลยเราไปทางไหนก็ติดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็ติดชอบใจพอเรากลัวขึ้นมาไม่อยากอีกกลัวอีกเป็นวิภวตัณหาอีกไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ติดอีกก็ดักไว้สามทางเหมือนกับว่าเราหนีไม่พ้นเลยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็วางใจเฉยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นใจคิดนึกเราก็มีสติมีปัญญาน้อมมาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาแก้กันอุปทานก็เป็นสมุทัยมีตัณหามีอุปทานเนี่ยคู่กันความยึดมั่นถือมั่นมีไหมล่ะตัวเราถ้าเราค้นหาตัวเราจริงๆแล้วก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดมีเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันพอร่างกายแตกดับไปแล้ววิญญาณก็ดับไปร่างกาย32ก็ยังมีเหมือนเดิมมีแขนมีขามีตัวมีตนเหมือนเดิมแต่เอาไปเผาไฟเนี่ยเขาไม่มีวิญญาณเผาไฟเขาก็ไม่ร้อนเอาไปเผาไฟเขาก็ไม่รู้สึกอะไรนั่นก็คือไม่มีแต่ตอนนี้เราว่ามีเพราะว่าเรามีวิญญาณใจคลองอยู่ฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปว่าจริงๆตัวเราก็ไม่มีที่มีเพราะว่าเราไปมีอุปทานเองอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์จะปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เวลาไหนที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมน้อมมาดูนะว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เป็นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยสอนเรื่องขันธ์ห้ามากที่สุดนะฉะนั้นออกพรรษาไปแล้วเนี่ยเราก็เอาหลักคำสอนเนี่ยที่พระองค์สอนเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยสอนให้ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พรรษาแรกเลยนะจนกระทั่งพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานว่าจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะอุปทานขันธ์ทั้งห้าก็มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารละขันธ์ที่สุดแล้วก็วิญญาณขันธ์สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยก็คือรูปนามในตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเลยนะจะเกิดกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยหลักคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอากาลิโกหมายถึงว่าไม่จำกัดการเราจะนั่งที่ไหนอยู่กับใครเมื่อไหร่เราให้เรามีสติน้อมมาพิจารณาขันธ์ทั้งห้าให้ได้ขันธ์ทั้งห้ามีอะไรมีรูปขันธ์มีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนให้เราหมั่นพิจารณาให้เราหมั่นปฏิบัติในขันธ์ทั้งห้าในกายในใจเรานี่เองอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยต้องนั่งหลับตาลืมตาเนี่ยถ้าเรามีสติขึ้นมาเราก็นึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะว่าขันธ์ทั้งห้าทำไมเราไม่เห็นนะที่ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความโลภความโกรธความหลงมาปิดบังแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็เอาขันธ์ห้ามาพิจารณาพระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยในธรรมะเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้งห้ามากที่สุดเลยนะ สอนตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จนพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานท่านก็ยังบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสังขารของเราเนี่ยขันธ์ทั้งห้าของเราเนี่ยเมื่อไหร่นะหมดลมเมื่อไหร่นะร่างกายขันธ์ห้าเราก็ไม่มีละนะแต่ตอนมีลมขึ้นมาเราก็นึกว่ามีนะนึกว่ามีตัวมีตนมีโลภโกรธหลงขึ้นมาแต่พอหมดลมปุ๊บเนี่ยไม่มีละกลายเป็นเรียกว่าศพไปกลายเป็นเรียกว่าคนตายไปไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนรักคนเกลียดแล้วเอาไปเผาไฟคนที่เรารักคนที่เราเกลียดออกมาเป็นขี้เถ้าเหมือนกันงั้นคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นที่สุดแล้วก็เป็นจริงตอนเรามีลมหายใจแล้วก็มีสมุทัยใช่ไหมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีตัณหามีอุปาทานเราก็หลงเราว่ามีแต่เราไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นว่ามันมีแต่ว่าเราสมมุติขึ้นมาแล้วเรารีบทำไม่ประมาทนะเข้าพรรษาออกพรรษาเราก็ไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีสติมีปัญญานะให้เรานึกถึงความตายไว้ความตายนี่มีประโยชน์นะอย่าคิดว่านึกถึงความตายแล้วเราจะเสียหายนะลองดูสินะลองดูนึกถึงความตายในตัวเราเนี่ยนะไม่ได้ให้เกิดแต่จริงๆแล้วความตายมันมีอยู่แล้วนะเอาของที่เป็นจริงเนี่ยมาเตือนใจเราเราไม่มีลมหายใจเพียงหายใจเข้าเราไม่หายใจออกเราก็ตายแล้วนะหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่ก็เรียกว่าตายเหมือนกันดังนั้นความตายนี่ไม่ได้มากมายเลยไม่ได้50 60 70แล้วตายนะคนหนุ่มสาวๆพอหมดลมแล้วไม่หายใจแล้วเอาออกซิเจนมาเขาก็ไม่หายใจคนหนุ่มคนสาวคนร่ำคนรวยเอาเงินเอาทองมากองไว้ซื้อลมก็ไม่มีโอกาสได้หายใจแล้วงั้นชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเลยนะชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเลยแต่ความตายเป็นของเที่ยงนะเราเกิดมาแล้วเรารู้แล้วเราเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้แล้วแต่รู้ไหมล่ะตายถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ตายแน่แล้วเราจะไปกลัวทำไมความดีนะเราต้องอดทนเราต้องเสียสละเราต้องเมตตานะถ้าเรากลัวเราก็ต้องตายนะแต่ถ้าเราไม่กลัวความตายก็มีอยู่แต่เราไม่กลัวแต่ละเพราะเรามีความดีไปแลกนะมีความดีไปแลกนั่งสมาธิไม่กลัวตายเดินจงกรมไม่กลัวตายนะปฏิบัติธรรมไม่กลัวตายเอาความดีไปแลกแต่ถ้าเราไม่มีความดีไปแลกนะเราก็ไม่กล้าคิดด้วยซ้ำไปไม่กล้าคิดเลยนะเพราะว่าเขามีอยู่แล้วแล้วเขามีอยู่ทุกเวลาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปแลกกับเขานะความดีเราไม่ได้สร้างเลยนะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่กล้านะพอเวลาจริงๆเข้าเขาเอาอะไรมาแลกล่ะก็ต้องเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาไปแลกงั้นครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ให้เรากราบไหว้หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านปฏิบัติธรรมนะก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยนะท่านก็เตือนว่าสังขารเวลาเกิดขึ้นมาคือความคิดนึกเกิดขึ้นมาเนี่ยยังน้อยกว่าเวทนานะเวทนาเวลาใกล้จะตายเนี่ยมันบีบคั้นให้เรามีความทุกข์มากแล้วเราอะไรเป็นแรกล่ะนะถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับเวทนาได้แต่ถ้าเกิดเวลาเนี้ยฝนตกแดดออกเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาในมหาสติปัฏฐานสี่เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอยู่เนืองๆปฏิบัติ พิจารณาอยู่เป็นประจำว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำแต่ความดีเอาไว้ไม่ประมาทนะมีความอดทนอดกั้นนะจิตใจเข้มแข็งจิตใจมีปัญญาพอเราจะตายจริงๆก็เตรียมใจไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วว่าไม่ทำบาปเลยทั้งกายไม่ทำบาปไปทั้งวาจาแล้วก็ใจเนี่ยก็เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่แล้วนะพอความตายมาถึงแล้วเวทนามาถึงแล้วเราก็รู้จักอุปทานขันธ์ทั้งห้าว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแก้ปัญหาที่ใจได้แล้วนะใจนี้ไม่ตายแล้วใจนี้อยู่เหนือความตายได้แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะความตายมันอยู่กับเราแท้ๆนะอยู่กับเราติดเลยเขาไม่เคยทิ้งเราเลยนะความตายนะเวลานอนก็เราก็ตายทุกเวลานาทีอยู่แล้วนะเวลาเราไปไหนนึกว่าจะหนีพ้นนะนะเป็นอยู่ที่ไหนก็เขาก็ตามเราไปนะเรามีความสุขมีความร่ำรวยอย่างไรก็ซื้อความตายไม่ได้นะตายหมดเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดฉะนั้นพอเรามีสติมีปัญญาเนี่ยความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าให้พิจารณา5อย่างความแก่เป็นเรื่องธรรมดาหนีความแก่ไปไม่ได้ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดานะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกในตัวเราเนี่ยเราหวงแหนแค่ไหนนะมันยังต้องเสื่อมเลยนะผมต้องงอกฟันต้องหักหนังต้องเหี่ยวของรักแท้ๆในกายเราเนี่ยยังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยงั้นทรัพย์สินเงินทองหรือคนที่เรารักก็เหมือนกันต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นธรรมดาเผื่อใจไว้ก่อนว่าใจเราเนี่ยจะไปยึดเลยอุปทานตรงนั้นน่ะจะทำให้เราเป็นทุกข์แล้วที่สุดให้เราพิจารณา5อย่างแก่เจ็บตายพลัดพรากแล้วก็กรรมกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับกรรมอันนั้นนะเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาถือศีลนะทำแต่กรรมดีนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ประมาทเลยนะพอถึงเวลาจริงๆกรรมให้ผลนะกรรมให้ผลนั้นก็เหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่รอเราอยู่มนุษย์สมบัตินะตายจากชาตินี้ไปเราก็กลับไปเป็นสมบัติที่ดีนะมีมนุษย์สมบัติเกิดมาในตระกูลดีเกิดมาแล้วมีสติปัญญาดีเกิดมาแล้วก็อยู่ในถิ่นฐานที่ดีมีมนุษย์สมบัติมีศีลห้านะมีแต่ความสงบสุขไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนคนอื่นนะก็เป็นสมบัติที่เป็นญาติผู้ใหญ่รออยู่ถ้าเคยมีญาติผู้ใหญ่สูงกว่านั้นอีกเป็นเทวดาสมบัติตายไปแล้วสมบัติที่เราทำไว้เนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทมีความหิริโอตัปปะนะละอายเกรงกลัวทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังจะทำไม่ดีนะกลัวว่าบาปมันจะปรากฏที่ใจไม่ต้องให้ใครเห็นใจมันเห็นก่อนแล้วว่าทำไม่ได้ทำไปแล้วนะบาปมันอยู่ในใจก็กลัวก็มีหิริละอายโอตัปปะสะดุ้งกับบาปทำไปแล้วนะเสียใจเลยยังไม่ทันทำก็กลัวแล้วถ้าทำไปแล้วจะสะดุ้งเลยว่าไม่ได้นะเราเกิดมาเวลาน้อยนิดชีวิตเราก็อยู่ความตายไปทำบาปให้มันเพิ่มกรรมเข้ามาทำไมนะก็ไม่กล้าทำไม่ดีไม่กล้าพูดไม่ดีแม้แต่ความคิดก็ยังกลัวว่าคิดทำไมคิดแล้วยังเป็นบาปเลยนะก็มีผู้ใหญ่เทวดาสมบัติที่รออยู่งั้นการที่เราทำความดีนะมันก็เตรียมตัวไว้นะเตรียมตัวว่าเราอยู่ไม่ถึง100 ปีแต่ว่าหลังจากชีวิตที่เราทำความดีนะเป็นสมบัติที่เราได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติพระพรหมสมบัติเนี่ยเราอยู่ในพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจนใจเนี่ยอุเบกขาได้มีสมาธิจนเป็นถึงฌาน ใจตั้งมั่นก็แตกดับไปแล้วก็เป็นพระพรหมได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติถ้าเกิดเรามีบุญบารมีแล้วตามรอยพระพุทธเจ้าในมรรคองค์แปดแล้วสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิการตั้งจิตชอบมรรคองค์แปดที่พระองค์ทรงประทานไว้ให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายนะว่าทางจะดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยก็อยู่ที่การปฏิบัติในมรรคองค์แปดแต่นั้นพระภิกษุที่มาจำพรรษาก็ปฏิบัติเนี่ยได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติได้เหมือนกินข้าวทีละคำทีละคำถ้าไม่ถึงก็ถือว่ายังไม่อิ่มนะแต่ก็รู้รสแล้วเราว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นยังไงแต่การปฏิบัติธรรมเป็นรสแห่งธรรมนะรสแห่งธรรมว่าขันธ์ห้าเป็นยังไงกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงเป็นอย่างไรอายตนะหกเป็นอย่างไรนะธาตุสี่เป็นอย่างไรพระไตรลักษณ์เป็นอย่างไรการมาปฏิบัติธรรมมันก็รู้รสธรรมจากน้อยก็ไปหามากเหมือนน้ำในมหาสมุทรนะกว้างไกลเหลือเกินก็มีลำดับไปตั้งแต่ฝั่งจนตื้นแล้วก็ลึกไปลึกไปจนหยั่งไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็เหมือนกันนะก็มาเห็นใจเรามันก็ลึกเข้าไป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 ไม่ได้ไปเห็นที่ไหนนะมาเห็นใจเรามันลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันก็เห็นใจเราโอ้ใจเราเนี่ยถ้าไม่รักษาไว้เนี่ยมันก็จะมีแต่ของไม่ดีอยู่ในใจนะว่าละบาปเนี่ยก็ละที่ใจเราโกรธไม่ดีนะโลภไม่ดีนะหลงไม่ดีนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราก็เหมือนกับไปเห็นทะเลแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทะเลมันเป็นยังไงก็เห็นแค่ทะเลนั่นแหละนะก็เห็นว่ามีน้ำก็มีหาดเท่านั้นนะแต่ถ้าคนมีปัญญานะเขาก็ออกทะเลไปลงไปในทะเลเอาน้ำมันเอาของมีค่าในทะเลขึ้นมาได้ในมหาสมุทรมีสมบัติมากกว่าพื้นผิวโลกอีกนะโลกเนี่ยโลกใบนี้กลมๆเนี่ยมีพื้นดินส่วนเดียวนะมีพื้นน้ำ3 ส่วนโลกใบนี้ประกอบด้วย4 ส่วนเนี่ยพื้นดินแค่ส่วนเดียวพื้นน้ำ3 ส่วนในมหาสมุทรเนี่ยถ้าคนมีปัญญาสามารถลงไปในใต้มหาสมุทรเอาสมบัติอะไรมากมายขึ้นมาใช้เป็นน้ำมันเป็นพลังงานมากมายเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติธรรมเรามีสติมีปัญญามามีความภาคความเพียรนะเห็นกายเห็นใจเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นความคิดนะก็เหมือนกับว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ลิ้มรสธรรมะนะได้ไปหยั่งเข้าไปถึงธรรมะที่พระองค์ทรงให้เราเห็นว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นอย่างไรให้ไปเห็นว่าทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธความดับทุกข์เป็นยังไงมรรคทางปฏิบัติเป็นอย่างไรนะก็จะมีทางงั้นคนปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะปฏิบัติแล้วก็มีทางดับทุกข์ได้ฉะนั้นในช่วงออกพรรษาเนี่ยนะพวกเราก็อย่าได้ทิ้งศีลทิ้งธรรมนะเราออกพรรษาก็จริงก็เพียงแค่การละเวลานะแต่ว่าใจเราเนี่ยนะต้องรักษาให้ดีนะทุกวันทุกเวลานะอะไรก็หมดไปหมดไปผมขนเล็บฟันหนังเสื่อมไปแต่ใจเราต้องสูงขึ้นสูงขึ้นให้เรามีสติมีปัญญารักษาใจให้ดีอย่าให้ตกต่ำนะอย่าให้ใจเรามีความโลภโกรธหลงมาพอกให้หนักขึ้นหนักขึ้นเอาขี้คายออกเอาอุปทานขันธ์ทั้งห้าในใจเราออกไปทีละน้อยทีละน้อยให้ใจเราเบาลงเบาลงนะให้ใจเราเนี่ยให้ได้เข้าถึงธรรมบ้างนะให้เราสงสารใจเราบ้างเถอะนะเราไม่เคยไปดูแลเขาเลยนะร่างกายไม่สะอาดรู้จักอาบน้ำเวลาหิวรู้จักกินนะแต่เวลาใจเป็นทุกข์จะทำไงดีจะรักษาอย่างไรนะใครก็ช่วยไม่ได้ นอกจากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าหาศีลเข้าหาธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เรามีสติมีปัญญาธรรมเท่านั้นแหละบุญเท่านั้นแหละที่จะรักษาใจเราได้อย่างอื่นไม่ได้หรอกธรรมโอสถรักษาได้ให้เรามีความอดทนให้เรามีความเสียสละมีความภาคความเพียรมีบุญบารมีนะที่สุดแล้วก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่ได้มาภาวนาในวันออกพรรษาแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่เห็นความสำคัญในวันพระในวันเพ็ญเดือน11เนี่ยวันออกพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาก็เดือน8อยู่3เดือนอีก1เดือนก็จะมีทอดกฐินอานิสงส์อีก1เดือนก็จะมีอานิสงส์กฐินทานก็ให้ญาติโยมทุกท่านนั้นอย่าได้เบื่อหน่ายในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ไหนมีทานที่ไหนมีศีลที่ไหนมีภาวนาเราก็มีความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทานศีลภาวนาให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ